ครับสวัสดีครับมโนดโคทุเรียนครับวันนี้มาเจอกันที่บ้านละอกนะครับอำเภอแกลงวัดระยองนะครับแปลงของเจ๊ราตรีพี่เห็นอเนกนะครับมาดูทุเรียนต้นใหญ่นะครับ20ปีขึ้นนะครับต้นเนี้ยการันตีไว้ลูกประมาณสัก150ลูกถึง200ลูกนะครับก็คือตอนเนี้ยเราเริ่มเป็นหางแย่แล้วขึ้นเก็ดแล้วคือเจ้าของสวนบอกว่าเราไม่เคยขาดสารอาหารในที่ว่าโบโลแคลแล้วก็แมกกาซิงนะครับท็อปเอ็นนะครับเป็นตัวช่วยนะการขึ้นเก็บนะครับเพราะทำไมเราไม่เคยขาดเพราะว่าต้นทุเรียนเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยเขาใช้สารอาหารเยอะนะครับการที่เขาจะมีดอกก็ต้องมากกว่าต้นเล็ก 4-5 ปีนะครับก็ต้องเราต้องมาคุยกันเรื่องการใช้ปริมาณของอาหารที่เพิ่มให้เขากินนะครับช่วยกระตุ้นเขาเพราะเราตัดลูกไปแล้วเราใช้พลังงานเยอะการทำใบนะครับทำใบ1ใบ2แล้วเขาจะมีดอกเนี่ยก็คือใช้พลังงานของเก่าที่กระตุ้นให้เขามีดอกนะครับเราจึงไม่เคยขาดที่ว่าแคลเซียมบอรอนสังกะสีหรือแมกกาซิงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเติมท็อปเอ็นเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาขึ้นเก็ดให้ลูกเสมอกันนะขึ้นเก็ดนะครับเราพามาดูบริเวณสวนรอบนะครับติดดอกติดดีนะครับติดดอกติดดีแล้วขึ้นเก็ดไวนะเนี่ยนะครับที่สูงๆนี่คือติดมาเลยติดมาเลยนะครับติดมาเลยตอนนี้หมวกก็เริ่มจะติดเพราะว่าลมมันแรงนะครับตอนนี้ก็เป็นเกล็ดหางแย้ไหมนะครับน้ำหวานมันหวานนั่นก็คือมันเหนียวอยู่นะครับนี่ติดมาเลยนี่ต้นทุเรียนสาวสลับกันนะครับดูสิพอเป็นหัวไม่โป้งก็เริ่มจะต้องดีดออกนะครับหรืออีก10วันก็จะแต่งนะครับก็ทำการแต่งให้เขาลดเหลือปริมาณให้น้อยแล้วก็เน้นทรงนะครับแต่ยังแต่งไม่ขาดนะค่อยแต่งโป้งไม่ทันแกะหมวกไม่ทันก็เรามาสังเกตดูนะครับเนี่ยเก็บเอาผมจะเขย่านะลองดูนะครับเนี่ยเราเป็นตัวที่เรามีตัวช่วยเขาเนี่ยนะครับตอนเนี้ยอากาศเริ่มเปลี่ยนนะเพราะชาวสวนกลัวที่ว่าอากาศตอนคืนมันดึงนะครับมันเย็นทีเนี้ยพืชจะกระทบแรงกระทบหนาวคือเราต้องเติมธาตุอาหารช่วยนะครับก็คือสังกะสีหรือแมกกาซิงนะครับครับตัวที่ผมแนะนำมันคือสังกะสีต้องเป็นคีเลตนะครับคือสังกะสีเนี่ยคือเขาสร้างฮอร์โมนจิปเปอรลินนะครับทำให้ต้นพืชไปใช้ได้ทุกส่วนนะครับแล้วก็ไม่เคยขาดก็คือแคลเซียมบอรอนก็คือแคลเซียมทำให้ต้นก็สมบูรณ์ขยายเซลล์นะครับพอน้ำเลี้ยงเขาดีนะครับแล้วก็ติดตกติดดีนะครับตอนนี้เราเซฟเรื่องที่ว่าสวนยางเราเอาลงไปสองข้างเนี่ยลมแรงเนี่ยเราก็ต้องทำการเหวี่ยงน้ำช่วยนะครับปรับอุณหภูมิของน้ำเข้ามาช่วยด้วยขึ้นประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับเพราะลมเขาเหวี่ยงไว้คือทำให้ขั้วใบนะครับช้ำเขาสลัดใบเก่านะก็ต้องระวังชาวสวนก็ต้องระวังนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ตดดีนะครับเราขึ้นเก็บตอนนี้นะขั้วเหนียวแคลเซียมบอรอนนะครับนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราทำเรียนไปยั่งยืนใช่ไม่ทำเป็นปีสองปีไม่ใช้สารเร่งโตนะลดน้ำอยู่นะครับอันนี้ลดน้ำกี่นาทีครับ40นาทีครับเมื่อหางแย่เข้าไหม้สุดแล้วนั่นก็คือเราต้องลดน้ำช่วยประหยัดน้ำคืออากาศแล้วก็น้ำดินด้วยนะลมมันแรงอันนี้อีกมันก็จะแต่งลูกแล้วนะจะแต่งลูกแล้วครับรอบแรกใช่เห็นไหมติดดีนะแกะกระโปรงหรือแกะหมวกไม่ทันไม่ทันคือปรับสมดุลของน้ำก่อนนะตอนนี้ลมแรงในหน้าดินเนี่ยคือลมพาผิวความชื้นของหน้าดินไปหมดนะครับตอนนี้เรามาปรับช่วยเราขึ้นเป็น40นาทีเมื่อหางแย่เข้าไหม้แล้ว
ตอนนี้เริ่มลูกคือเริ่มขึ้นเก็ดนะครับส่วนใหญ่ของพื้นต้นเนาะลูกเริ่มขึ้นเก็ดนะครับแล้วก็ทําการตีปลายกิ่งช่วยอันไหนที่รุ่นน้องก็ไม่เอาเอารุ่นเดียวเน้นรุ่นเดียวนะลดปริมาณครับก็ฝากติดตามไปนะครับหลังจากนี้เราจะใช้สูตรบำรุงลูกเล็กนะครับก็ยังเหมือนเดิมคือที่ขาดไปได้คือแคลเซียมบอรอนนะครับแล้วก็เราจะเติม NBK ไปนะครับเป็นสูตรเสมอนะครับก็เข้ามาได้นะครับก็ใครอยากจะใช้หรืออยากจะมีคำแนะนำกันคำที่ว่าดูแลกันนะครับปรึกษากันก็เข้ามาได้เลยนะครับมนโคทุเรียนนะครับต้นเนี้ยดูสภาพต้นเนาะคือในปริมาณที่ว่าเขาต้นโตแล้วเขาการให้ผลผิดนะกำลังเขาอันนี้ที่ขูดที่ขูดก็คือไม่ให้เห็นว่ามีแผลไม่มีแผลไม่มีแผลก็คือแต่ว่าไม่มีแผลก็คือจะได้ระวังระวังไว้ชาวสวนก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าต้นใหญ่เราเชื้อรามันเยอะมันคือหน้าฝนที่เราผ่านมาเยอะนะครับสังเกตดูเนี่ยครับติดดีมากครับถึงจะต้นใหญ่ต้นเก่าเนาะขอโทษทีครับต้นเก่าแต่เขาติดปริมาณที่ว่าเขาให้ผลผิดเขาเยอะเราก็ต้อง1ต้นได้ประมาณเท่าไหร่ต้นขนาดเนี้ยประมาณ1ตันประมาณนะเกือบ1ตันนะครับคือสารอาหารก็ต้องทำตามที่ว่าพอเก็บผลผิดเสร็จก็ต้องตามจำนวนต้นเขาเพราะเราไม่ทิ้งเนาะจากใบ1ใบ2เราไม่ทิ้งแคลเซียมบอรอนเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นชุดบำรุงลูกเล็กแล้วบำรุงลูกเล็กขึ้นเก็ดแล้วก็บำรุงลูกเล็กสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงก็จะปรับสูตรละจะปรับสูตรกันแล้วก็เริ่มแต่งนะครับโดยก็ฝากติดตามนะครับโค้ชมโนนะครับมโนโค้ชทุเรียนนะครับทุกช่องทางเลยนะครับ